ไปดูอีกหนึ่งพื้นที่นะคะที่เป็นพื้นที่ประสบภัยก่อนหน้านี้แต่ว่าตอนนี้สถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้วนะคะที่สาราการเปลี่ยนวัดวรุณดิษฐารามตำบลท่าตกลุ่มอำเภอเมืองตราดนะฮะนายประเสริฐลือชาธนานน์ผู้ราชการจังหวัดตราดและนายกเหล่ากาชาติจังหวัดตราดพร้อมด้วยประชาชนจิตอาสา904วปรรร่วมกันบรรจุข้าวสารอาหารแห้งต่างๆค่ะรวมถึงเครื่องใช้นะคะลงใส่ถุงยังชีพชุดทานน้าใจช่วย เหลือผู้ประสบภัยสภากาชาติไทยจำนวน9 9 6ชุดค่ะก่อนที่จะนำไปส่งมอบให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลห้วยแรงตำบลตะกางตำบลชำรากและตำบลท่ากลุ่มอำเภอเมืองตราดจังหวัดตราดในลำดับต่อไปค่ะ